กับขิงแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงลิปสติกรุ่นหนึ่งนะคะที่ขิงได้มาสักพักนึงแล้วนะคะอยากจะหยิบมาสวอชให้เพื่อนๆดูกันนะคะก็คือรุ่นนี้ค่ะนี่นะคะคือลิปของ YouStar นะคะมีชื่อว่า Blooming Flower Velvet Matte Liquid Lip นะคะก็ค่อนข้างจะงงนิดนึงว่าตกลงมัน Velvet หรือว่ามัน Matte เพราะว่า Velvet อ่ะมันก็เป็นอีกเนื้อนึงไงแมทมันก็เป็นอีกเนื้อหนึ่งนะเนื้อใช่ไหมทั้งหมดนะคะในคอลเลคชันนี้จะมีทั้งหมด8สีนะคะที่ขิงมีก็มี8สีนะคะก็เดี๋ยวนี้จะมาสวอชให้ดูเพราะว่าก่อนหน้านี้ขิงได้ลองใช้ออกไปงานมานะคะแล้วผลปรากฏว่าเนื้อเขาดีกว่าที่ขิงคิดไว้เนื้อดียิ่งกว่าที่แบบเคยใช้ของยูสตาร์มานะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาดูกันว่า1ถึง8นะคะมีสีไหนที่เพื่อนๆน่าจะสนใจแล้วก็ชอบกันบ้างนะไปดูเลยมาดูสีแรกแล้วก็แพ็คเกจก่อนนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นสีเบอร์1นะคะสีจะออกแบบชมพูแบบเบบี้พิงค์นิดนึงนะคะอันนี้ก็คือแพ็คเกจจิ้งคือน่ารักมากนะคะมีแบบมินิมัลตรงนี้แล้วก็มีเบอร์อยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็เปิดออกมานะคะนี่ด้านบนก็มีแบบมีฟลาวเวอร์เป็นแบบท็อปเวอร์ข้างบนน่ารักมากเลยอ่ะตัวแท่งเป็นอย่างนี้นะคะเป็นตัวยาวๆคือขนาดตัวนี้คือ 6.5 กรัมนะคะสำหรับขิงก็ไม่ได้มากแล้วก็ไม่ได้น้อยเกินไปก็ใช้ได้ประมาณแบบ2เดือนอะไรอย่างเงี้ยก็เหลือนะคิดว่าเหลือเพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้ลิปแท่งนึงหมดเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเพื่อนๆที่ซื้อไปใช้จริงจัง2เดือนน่าจะหมดนะคะข้างในก็จะเป็นสปอนจ์ฟองน้ำแอพพลิเคเตอร์ปกติแบบนี้นะคะต่อไปคือสิ่งสำคัญที่สุดคือเท็กซ์เจอร์เนื้อต้องบอกนะคือดีมาสมควรที่ต้องตำหรือเปล่านะคะเดี๋ยวถึงจะเริ่มสวอชให้ดูเลยเป็นชมพูที่สว่างกว่าที่คิดไว้นะคะตัวสปอนจ์ตัวแอพพลิเคเตอร์เนี่ยค่อนข้างที่จะแข็งนิดนึงนะแต่ว่าทาไม่ลำบากนะคะส่วนเนื้อเดี๋ยวขิงขอลองคอนเซ็ปต์ตัวนิดนึงแต่จากที่ปาดดูคือพิกเมนต์แน่นนะคะแล้วก็ปาดง่ายไม่เหลวเกินแล้วก็ไม่ข้นเกินนะคะไม่มีกลิ่นด้วยนะก็คนที่แพ้แบบว่าคนที่ไม่ชอบแอลกอฮอล์ไม่ชอบน้ำหอมก็คงจะชอบตัวนี้นะคะเดี๋ยวขอให้เขาเซ็ตตัวแป๊บนึงโอเคขิงคิดว่าเขาเซตตัวแล้วเซตตัวแล้วนะคะประกอบว่าเนื้อไม่แห้งเลยเนื้อคือพอดีมากๆนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันแบบ cover บนลิปมีแบบความแบบมันๆนิดนึงนะคะที่สำคัญคือไม่ตกร่องรู้สึกว่าแบบรู้สึกเหมือนทาลิปมันที่มีความสามารถที่จะเกาะปากเราได้ดีหน่อยอะค่ะจะเห็นว่าไม่ค่อยตกร่องนะคะไม่ตกร่องเลยดีกว่าเนี่ยปากก็จะอิ่มๆแบบนี้นะคะจริงๆอะเนื้อมันดีจังเลยทุกคนดีมากอะโอเคเดี๋ยวต่อไปขิงจะขอสวอชไล่ไปจนสีสุดท้ายเลยนะคะแล้วก็มาพูดถึง Final Thoughts แล้วก็ราคาแล้วก็แหล่งหาซื้อของเจ้า YouStar Blooming Flower Velvet Matte Liquid Lip กันค่ะก่อนอื่นก่อนสิ่งใดนะคะขิงขอพูดนิดนึงว่าขิงค่อนข้างที่จะเซอร์ไพรส์มากๆกับลิปตัวนี้ของยูซานะคะอย่างที่บอกว่าได้ลองใช้ออกไปงานมาแล้วแล้วก็ตอนที่ทานอะไรเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยหลุดด้วยนะคะแล้วอย่างนึงก็คือไม่ตกร่องไม่แห้งเกินไปแล้วก็ไม่ลื่นเกินไปคือแมตต์กำลังดีนะคะขิงก็เข้าใจคำว่า Velvet Matte แล้วนะคะตอนนี้ก็เป็นประมาณว่าเป็น Velvet Matte จริงๆคือไม่แมตต์สนิทนะคะแต่ก็แมตต์อธิบายยังไงงงปะแล้วก็ราคานะคะต่อแท่งอยู่ที่179บาทนะคะขิงมั่นใจว่าต้องมีสาววกมินนี่ที่ต้องกรี๊ดกราดอย่างแน่นอนคือแพ็คเกจจิ้งอาจจะแบบว่าเปลืองพื้นที่นิดนึงนะคะแต่พอถอดตัวเล็กมาแล้วก็สวยงามน่าเก็บสะสมใช่ไหมว่านะคะตัวนี้น่าจะมีปล่อยขายอยู่ที่ 7-Eleven นะคะหรือถ้าเพื่อนๆไม่มั่นใจก็สะดวกซื้อออนไลน์ก็ลองไปที่เพจของ YouStar ไว้นะคะเดี๋ยวขิงจะทิ้งลิงก์ไว้ในช่องคำบรรยายใต้คลิปนะคะแนะนำตัวนี้นะคะเพราะราคาดี179บาทสีที่ออกมาทั้งหมด8สีเป็นสีที่ใช้ได้จริงนะคะใช้ได้ทุกวันเป็นสีที่แบบไม่เกินไปมีโทนนูนแล้วก็จนถึงโทนแดงๆแบบ
ทนแบบว่าฟอลฤดูใบผลิอะไรอย่างนี้มีโทนส้มโทนแดงจัดอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ที่สำคัญคือเขาไม่มีนูดป่วยนะคะไม่มีนูดที่ค่อนข้างซีดไม่มีนูดที่ใส่สีขาวเยอะนะคะคิดว่าสาวไทยส่วนใหญ่ใช้ได้แน่นอนนะคะโอเคตัวนี้แนะนำนะคะลองไปใช้กันดูนะคะก็สำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกด subscribe ให้ขิงด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ